เอเจแกดเจ็ตสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ PCR 3115นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสามารถใส่ถ่านได้นะครับใส่ถ่านทั้งหมดอยู่4ก้อนนะครับขนาดถ่านตัวนี้ครับจะอยู่ที่ 2A นะครับหรือถ้าไม่จะเลือกแบบไม่ใส่ถ่านนะครับก็จะมีตัวแท่นชาร์จมาให้นะครับสามารถเสียบต่อไฟเข้าได้เลยนะครับเครื่องก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับสำหรับเจ้าเครื่อง PCR 3115นะครับมีโหมดฟังก์ชันการทำงานอยู่ด้วยกันทั้งหมด5โหมดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเริ่มเปิดเครื่องก่อนนะครับโดยโหมดแรกจะเป็นโหมดของการเปลี่ยนหน่วยของน้ำหนักนะครับจากหน่วยกิโลกรัมเป็นปอนด์เป็นออนนะครับต่อมาหน่วยต่อมาคือแทร์แทร์ตัวนี้จะลบค่าน้ำหนักที่เป็นส่วนเกินออกมานะครับนี่ครับให้กลับมาเป็นค่าที่ศูนย์หมดเลยนะครับหมวดต่อมาคือหมวด PCS นะครับ PCS ก็คือจะเป็นหน่วยของวัดจำนวนของชิ้นนะครับอย่างเช่น25 50 100นะครับจะคูณครับต่อมาเป็นหมวดของ CR นะครับ CR ตัวนี้สามารถตั้งค่าน้ำหนักได้สูงสุดถึง150และ300นะครับต่อมาครับโหมดสุดท้ายคือโหมดโฮนะครับโฮตัวนี้ก็คือจะเก็บค่าน้ำหนักไว้นะครับใส่59นะครับเมื่อผมกดโฮปุ๊บเอาเข่าค่าจะคงที่อยู่ที่59กิโลกรัมนะครับนี่คือฟังก์ชันทั้งหมดการทำงานของโมเดล PCR 3115นะครับเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ PCR 3115ตัวนี้ครับจะให้ค่าน้ำหนักได้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้จะให้ที่อยู่ที่ 1.9 กิโลกรัมนะครับแพร่ไปนะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับ 1.9 นะครับให้ค่าน้ำหนักได้ตรงมากเลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับนี่คือการทดสอบการทานนะครับกับการใช้น้ำหนักมากนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้คนแบกลังนะครับน้ำหนักที่ได้อยู่ที่ขุดโพแล้วนะครับน้ำหนักจะได้ค่าอยู่ที่ 79.7 กิโลกรัมนะครับสำหรับวันนี้นะครับทาง AJ Gadget ขอจบการนำเสนอเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ PCR 3115นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ